ดาวอย่าให้ถั่วตกพื้นนะไม่นั้นมันจะกลายเป็นต้นถั่วยักษ์จะบ้าหรือไม่กีต้ามันคนละถั่วแล้วต้นถั่วยักษ์อ้าวกินนมก่อนนอนกันได้แล้วพี่น้องคู่นี้ขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่คะเรื่องอะไรนะคะที่มีต้นถั่วยักษ์อ๋อเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ลูกคุณแม่เล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับแต่มันใกล้เวลาจะนอนกันแล้วนะลูกแล้วจบก็ได้เวลานอนพอดีไงคะคุณแม่ก็ได้จ้ะแต่ทั้งสองต้องกินนมให้หมดก่อนค่ะแจ็คอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่ถึงจะยากจนแจ็คก็ไม่เคยคดโกงใครพี่แจ็คขายวัวได้ไหมขายได้แต่ไม่ได้เงินอ้าวทำไมล่ะพอดีมีคนมาขอซื้อแต่เขาให้ถั่วมาแทนเงินแต่เขาให้ถั่วมาแทนเงินพี่เอาวัวไปแลกถั่วฮัลโหลฮัลโหลในหัวมีสมองอยู่ไหมนี่ไอ้รถคนที่ให้ถั่วมาเขาบอกว่ามันเป็นถั่วพิเศษแล้วนะแล้วแบบนี้แจ็คไม่โดนแม่ดุหรอคะโดนสิลูกแจ็คโดนแม่ดุชุดใหญ่เลยแหละฮัลโหลมีถั่วไหมมีสินี่ไงแฮ่เอาถั่วไปปลูกดีกว่าเพื่อจะออกลูกเป็นทองพี่แจ๊คทำอะไรเอาไอ้รถมาพอดีเลยมาช่วยพี่ปลูกถั่วหน่อยสิฮะปลูกถั่วและสิ่งที่คาดไม่ถึงต้นถั่วนั้นน่ะได้โตขึ้นอย่างรวดเร็วเอาแล้วแจ๊คทำยังไงเหรอคะคุณแม่โอ้ยพี่แจ๊คเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ไม่รู้สิแล้วเราทำไงเนี่ยโอ้ยไม่รู้สิทำไมต้นถั่วมันใหญ่ขนาดนี้น้องว่าเราปีนขึ้นไปดูดีกว่าจะบ้าเหรอข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้ก็พอพี่รู้ไงเราถึงต้องปีนไปดูหลังจากนั้นแจ็คกับโรสก็ได้ปีนขึ้นไปบนต้นถั่วยักษ์นั้นน่ากลัวจังเลยพี่แจ๊คแม่จ๋าช่วยหนูด้วยน่ากลัวพี่แจ๊คต้องรู้มีภาษาหินด้วยอย่าลดพี่ว่าเรากลับบ้านดีกว่าโอ้ยพี่แจ๊คไปดูก่อนเผื่อจะเจอของมีค่ะใหญ่รถเดี๋ยวยักษ์มันก็ตื่นหมดหรอกเอ๊ะในห้องนั้นมีของด้วยเราเดินไปดูกันดีกว่าโอ้สมบัติเต็มห้องเลยนี่มันของที่เจ้ายักษ์ขโมยคนอื่นมานี่แล้วเราจะทำยังไงดีใหญ่รถไม่ต้องทำอะไรขนอย่างเดียวค่ะพี่แจ๊คและแจ็คกับน้องสาวก็ช่วยกันขนสมบัติที่เจ้ายักษ์ขโมยของคนอื่นกลับออกมาคอยได้ยินรถทำไมมันหนักอย่างนี้ใช่ไหมคนหนักเลยนะจะไม่ให้ปวดได้ยังไงมันหนักนี่นะดีนะยังไม่ตื่นเฮ้ยมนุษย์นี่นะโอ้โหกำลังหิวเลยมามามาเป็นอาหารข้าซะดีๆเยลด์โกย
แจ็คกับโรสถูกจับกินไหมคะคุณแม่ไม่โดนจ้ะลูกแจ็คกับโรสหนีลงมาได้เยโรสมาช่วยกันฟันต้นถั่วเลยเร็วก็ได้สมบัติของเจ้ายักษ์มาช่วยเหลือครอบครัวและแจกจ่ายชาวบ้านด้วยนะโอ้สนุกจังเลยครับคุณแม่คุณแม่เล่าเรื่องอื่นให้เราฟังอยู่นะนานๆๆ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 ค่ะใครอยากให้คุณแม่เล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะคะเดี๋ยวแม่คุณแม่จะมาเล่าให้ฟังเย้แต่ไม่ใช่วันนี้นะจ๊ะพอ2คนเนี้ยต้องไปนอนก่อนไปนอนทั้งคู่เลยถึงเวลานอนแล้วงั้นพวกเราขอนอนตรงนี้แหละครับไม่ไปเลยไปนอนข้างบนกันดีๆเลยไปเลยไม่เอาเร็วลุกลุกเลยทั้งคู่เลยนะนะไปเลยพูดกันดีๆลุกไปลุกสิหน่อยได้มั้ยลูกได้สิคะคุณยายเดี๋ยวจะพาคุณยายไปเที่ยวในเมืองค่ะยาฮู้นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันละสบายละเมื่อไหร่จะถึงละนางหนูย่อให้เหมื่อยคอแล้วนะถึงแล้วค่ะคุณยายนี่แหละบาคนนี้คนยับรู้แน่นะทำไมรู้ยายกับบ้านนอกนะหนูสิคะยายหนูที่สุดในศรีราชาเลยค่ะอยากกินขนมหวานจังเลยคุณยายอยากกินอะไรบ้างล่ะคะก็ไม่ต้องเอาเยอะนะเดี๋ยวยายกินไม่หมดเอาไอติมสัก5แท่งขนมหมูเที่ยวสัก10ห่อเอานมมันติดคอเอาน้ำร่มสัก10ขวดได้ไหมมากมายแล้วโอ้โหคุณยายขาดีขนาดนี้มากนะคะเดี๋ยวหนูช่วยยายแล้วกันเดี๋ยวยายจะขึ้นไปรอบนห้องเฮ้ยหมาป่า
เหนื่อยไม่ต้องวิ่งแล้วมาทำกินจะดีปวดหัวนิดหน่อยก็เลยมานอนพักผ่อนเอ๊ะทำไมคุณยายดูเปลี่ยนไปทำไมตาคุณยายโตจังเลยคะก็เพราะยายจะได้มองเห็นหลานชัดๆไงเอ๊ะทำไมหูใหญ่ขึ้นล่ะคะก็จะได้ยินเสียงของหลานชัดๆไงจมูกก็ยาวก็จะได้หอมแก้มหลานอย่างชื่นใจไงเอ๊ะทำไมฟันคุณยายแหลมแล้วก็ใหญ่จังเลยคะเฮ้ยแล้วกินเข้าเลยเอ๊ะหมาป่าเนี่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวิ่งหนีใครมาหมาป่าค่ะหมาป่าหมาป่ากินยายหนูค่ะตอนนี้วิ่งตามหนูมาด้วยหยุดนะเจ้าหมาป่าอยากเก็บตัวหรือไงเฮ้ยอย่าหนีนะสิงโตไม่ต้องตามแต่มันกินยายหนูไปนะคะไม่เป็นไรพี่มีวิธีหมาป่าตามสัญชาตญาณของมันเวลามันกินอิ่มมันต้องหาที่นอนและที่ที่มันจะนอนต้องเป็นที่ใกล้ๆแหล่งน้ำเราจะทำยังไงดีล่ะคะวะเราก็พามันสิเบาๆมีวิธีแก้เผ็ดเจ้าหมาป่าทำยังไงล่ะคะพี่เดี๋ยวเราใช้หินยัดเข้าไปในท้องมันแทนเฮ้ตุ๊กโอ้โหเมื่อไหร่จะตกเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่จะตกเนี่ยที่สุดเด็กๆก็สามารถช่วยคุณยายพร้อมทั้งแก้เผ็ดเจ้าหมาป่าจนได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อใจใครหัดสังเกตสิ่งที่ผิดปกติและที่สำคัญจะต้องมีสติอยู่เสมอนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายLou, Lou, skip to my Lou, 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 skip.
าจาร